ธิบดีกรมประมงสั่งระดมทีมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรชาวประมงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสีชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่4ถึง7เมษายน2565อิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งขนาดนี้ได้เกิดเหตุอุทกภัยและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวประมงและประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชนและอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนั้นนายเฉลิมชัยสุวรรณลักษณ์อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงมีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงระดมทีมเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในอำเภอสีชนและอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการเร่งด่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการใช้เรือตรวจการประมงอพยพประชาชนไปอยู่อาศัยในที่ปลอดภัยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือการยังชีพในเบื้องต้นพร้อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งการร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประมงลงพื้นที่เพื่อเข้าไปแนะนำและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงเป็นการเฉพาะหน้าพร้อมเร่งทำการสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดให้ครบทุกรายโดยไม่ให้ตกหล่นเพื่อเตรียมดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปทั้งนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและประชาชนที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดังกล่าวสามารถประสานขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือได้จากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมงหรือสปพ.ปม.ซึ่งกรมประมงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินการระดับพื้นที่โดยติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอสำนักงานประมงจังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงกรมประมงเบอร์โทรศัพท์025580218และ025614740ขอขอบคุณภาพข่าวจากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประมง